สวัสดีครับพ่อแม่น้องชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบผมทาเคชิในทาเคชิมีคำตอบนะครับวันนี้เราเอาอะไรมาฝากกันในทาเคชิมีคำตอบเราเอาชุดทองทั้งชุดนะครับScore MC นะครับ Based on Score MC เอาไว้สำหรับฟาร์มคีเซียลแคชใน Underground นะครับผมถามว่าทำไม Underground เพราะ Underground มันเป็นที่เดียวที่มันสเกลจำนวนมอนกับจำนวนคนที่ลงไปเล่นนะครับข้อ1ข้อ2คือการที่เราฟาร์มอันเดอร์กราวด์เนี่ยเราได้ซิลแคชไม่พอจากการที่เราฆ่ามอนนะครับเรายังได้ XP จากอันเดอร์กราวด์ XP ด้วยซึ่งจะได้อันเดอร์กราวด์แคชเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับซึ่งจะทำให้การฟาร์มของเราเร็วมากนะครับอย่าลืมว่าเซตนี้คือเซตทองนะครับผมโฟกัสที่ increase kill XP นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรองสแตทที่รองที่สำคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้สั้นๆนิดหนึ่งนะฮะสแตทรองที่สำคัญเลยก็คือdamage to elite กับ enemy armor damage นะครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือเวอร์เทียร์5นะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของบิลสแตทก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับออกมาคุยในเรื่องของเกมเพลย์กันทีนึงนะครับแน่นอนตัวแรกชิ้นแรกเลยคือหัวใจของชุดนี้คือตัวถุงมือนะครับผมถุงมือมีชื่อยูนิคอันนี้คือ Skull MC Gloves นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทาเลนต์มีอะไรบ้างนะครับผมทาเลนต์ของตัวถุงมือเลยเนี่ยที่มันให้เรามาที่เป็นพิเศษมากนะครับผมก็คือในเรื่องของการที่ถุงมือมันเพิ่มดาเมจให้เรา 16% เมื่อเราไม่ใส่เกียร์เซตโบนัสไม่ใช่ใส่เกียร์เซตแล้วได้โบนัสนะครับผมจากชุดเกียร์เซตแน่นอนมันเป็น flat all weapon damage มันให้ดาเมจกับปืนเราทุกกระบอกที่เราใช้เลยนะครับมันไม่จำกัดว่ามันต้องเป็นปืน assault rifle LMG sniper สุดแล้วแต่นะครับผมส่วน major attribute นะครับเนื่องจากเป็นชุดฟาร์มก็แน่นอนต้องมี damage of elite damage to elite อันหนึ่งแล้วนะครับผมอีกอันหนึ่งควรที่จะเป็น damage ของปืนนะครับหรืออันที่3เนี่ยจริงๆแล้ว critical hit damage ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับในเซตของผมเลยเนี่ยจริงๆอยากได้เป็น hero on kill มากกว่านะครับถ้าใครอยากบิ้วเป็นเซตสายฟาร์มใช้ชุดเหลืองทั้งชุดโดยที่ไม่จำกัดปืนก็ควรที่จะเป็น damage to elite critical hit chance hit damage นะครับหรือว่า critical hit chance hero on killอะไรแบบนี้นะครับสามารถสับเปลี่ยนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมชิ้นที่2ที่เราจะพูดถึงเลยก็คือแน่นอนต้องเป็นเสื้อ tactical vest นะครับผมเสื้อ tactical vest เราใช้เป็นตัวที่มี talent เรียกว่า vigorous นะครับgrants overheal to all healing skill นะครับ skill นะ skill อย่างเดียวนะนี่มันบอกว่าเราจะได้ overheal คือแถบเลือดสีเขียวนะครับเมื่อเราใช้ skill healนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้กันตั้งแต่ First Aid นะครับที่บอกว่าเป็น Healing Skill เพราะว่าเม็ดคิดจิ้มขามันไม่ใช่สกิลมันเป็นของจิ้มขาเฉยๆซึ่งเราได้ Overheal จากทาเลนต์เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีนะครับผมMajor Attribute แน่นอนอันนึงที่ต้องโฟกัสนี่คือมันต้องฟิกมาอย่างนี้เลยนะเสื้อต้องได้อย่างนี้นะถ้าไม่ได้อย่างนี้นี่คือต้องหาชิ้นใหม่นะฮะหรือใช้ Totally Calibrate เอานะครับอย่างแรกเลยแน่นอน Armor ยังไงก็ต้องมี Armor ในเสื้อนะครับชิ้นอย่างที่2ที่ต้องมีคือ Damage Jewelry นะครับอย่างที่3ที่ต้องมีเลยคือ increase kill XP ยังไงก็ต้องมี3ชิ้นนี้ถ้าเราจะฟาร์มมอน PVE แบบเก็บ seal cash นะครับผมเน้นเก็บ seal cash มากกว่านะครับผมยังไงก็ต้องมี3ชิ้น3อย่างนี้ในเสื้อนะครับผมในเรื่องของ stamina mod นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันเถอะนะครับผมแน่นอน main my a ตัว support หรือตัวรองของ mod ที่ใส่ในชุดนะครับต้องเป็น armor ทั้งหมดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของเสื้อนะครับชิ้นต่อมาเลยแล้วกันคือกระเป๋านะครับเรามาดูกันที่กระเป๋าเลยว่าเราใช้กระเป๋าอะไรกระเป๋าที่ใช้เป็นกระเป๋า specialized ครับผมทาเลนต์นี้มันจะให้ 200% เอาไฟอาร์มกับสเต็มหน้าบวกกันแล้วคูณ2อ่ะนะพูดง่ายๆแล้วก็ให้เป็นสกิลพาวเวอร์แทนนะครับผมเพราะว่าทำไมถึงทำอย่างนี้สาเหตุเพราะว่าชุดเนี้ยเราอิเล็กทรอนิกส์น้อยมากนะครับผมสกิลพาวเวอร์น้อยมากจริงๆเนี่ยแสนหนึ่งยังน้อยไปด้วยซ้ำนะครับผมเวลาเราใช้ฮิลสกิลนะครับมันยังขึ้นไม่เยอะมากเท่าไหร่มันยังทุรักทุเลนิดนึงนะครับเปลี่ยนไปได้จริงๆอยากให้ดันขึ้นมากกว่านี้อ่ะในเรื่องของ Major Attribute แน่นอนนะครับผมก็ต้องเป็น Armor อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ง่ายAmmo Capacity อยากบังคับเลยดีกว่านะบอกว่าบังคับเลยว่ายังไงก็ต้องเป็น Minor อยู่ใน Minor นะครับ Ammo Capacity ยังไงก็ต้องอยู่ใน Minor Attribute นะครับไม่มีไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้ว Ammo Capacity มันได้อยู่2ที่นะครับคือในกระเป๋ากับในเสื้อซึ่งเสื้อมันมีออปชันเปลี่ยน Minor Attribute เป็น QXP ได้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องยัดเข้าไป
นะครับแทน Armor Capacity เพราะฉะนั้นในกระเป๋าเนี่ยมันเลยจำเป็นที่ Minor Attribute ควรที่จะต้องเป็น Armor Capacity นะครับและ Major เป็น Armor แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมชิ้นต่อมาเลยพูดถึงหน้ากากนะครับผมหน้ากากนี่เราใช้เป็นหน้ากากตัว Spec Op ที่มี Talent Rehabilitate นะครับผมมันบอกว่าเราจะได้ฮิล 2% ทุกวิเมื่ออยู่ในสเตตัสเอฟเฟคนะครับผมสเตตัสเอฟเฟคนี่คืออะไรสเตตัสเอฟเฟคก็พวกเวลาเราโดนช็อคโดนไฟโดนหมอกควันดิสออเรียนนะครับผมโดน EMP เหล่านี้รวมถึงโดนแจมของในอันเดอร์กราวด์ด้วยนะฮะเราก็จะได้เลือดทุกๆ 2% นะฮะสังเกตได้ว่าอันนี้มันจะค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันสำหรับฟาร์มอันเดอร์กราวด์นะครับผมเพราะว่าเวลาเราโดนแจมใน underground เนี่ยเราก็ยังได้ฮิว 2% เรื่อยๆโดยที่เราสามารถทำ activity อื่นได้อย่างเช่นเราสามารถยิงได้เราสามารถวิ่งได้นะครับผมมันจะช่วยให้เราได้ฮิวตลอดเวลารวมถึงที่สำคัญที่สุดคือใน underground เนี่ยมันจะมีหมอกนะครับผมมีหมอกควันที่ทำให้เรามองไม่เห็นอันนั้นมันถือว่านับเป็น status effect ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับเราในเรื่องของการเกมเพลย์เราแค่มองไม่เห็นซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการ pulse นะครับก่อนที่เราจะไปปิดไอตัวหมอกนะครับผมถ้าเราเลือกที่จะเปิดหมอกไว้เลยเนี่ยเราก็ได้ 2% ฮิลตลอดเวลาในระยะเวลา engagement ในห้องนั้นๆนะครับผมเลยมองว่าเป็นหน้ากากที่น่าสนใจและน่าใช้นะครับผมในส่วนของ major attribute เนี่ยมันจะเราจะอะไรอันนี้เปิด option เลยนะครับผมเพราะมันมีอะไรไม่เลือกได้ไม่กี่อย่างนะครับผมเช่น critical hit chance skill power ก็ได้จริงๆ skill power ก็ดีนะครับผมเพราะชุดนี้ skill power น้อยอย่างที่บอกไว้นะครับผมแต่ในนี้เลือกเป็น health on kill เพราะ health on kill ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับส่วน minor attribute อันนี้มันจะแตกต่างจากชุดอื่นนิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจากเราต้องการ kill xp เป็นหลักเลยเนี่ยนะครับผม minor attribute ของหน้ากากเนี่ยจาก enemy armor damage เราก็ต้องยัดกลับมาเป็น increase kill xp นะครับเพราะเราต้องการkill xp ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะยัดได้นะครับผมเพื่อที่เราได้กล่องซีลแคร์ได้เร็วที่สุดนะครับผมอันนี้จบไปกับหน้ากากเรียบร้อยชิ้นต่อมาเลยคือหัวเข่าครับหัวเข่าที่เราใส่นะครับผมหัวเข่าตัวนี้มันมีข้อสำคัญอะไรบ้างอันนี้สำคัญเลยอันนี้ต้องใช้อันนี้เลยนะครับผมคือหัวเข่า accomplish นะครับผม reward from acolytes are triple นะครับผมตัวของ talent ตัวนี้ในแพทก่อนหน้านี้ก่อน 1.5 ด้วยซ้ำนะครับมันตีความหมายว่าไง reward from acolytes are triple นะครับมันหมายถึงไอ้พวกของที่ดรอปจากมอนทั่วไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นคูณ3เท่านะครับผมในเรื่องของกระสุนเอ่ยระเบิดเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งมีหลายๆคนได้พูดว่าแล้วก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านเหมือนกันนะครับผมได้ทำวิดีโอออกมาในรูปแบบนี้ว่าจริงๆแล้วไอ้ acolytes เนี่ยในแพท 1.5 เนี่ยมันเพิ่มดรอป rate ของไอเทมของNPC หรือของ AI ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในการเทสที่ผมได้ลองเทสรันชุดนี้มาอาทิตย์หนึ่งมันยังบอกไม่ได้แน่ชัดนะครับผมแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเราได้กระสุนเพิ่มนะครับผมแล้วก็ได้ระเบิดดรอปจากมอนคือไม่ได้มอนเฟี้ยงระเบิดใส่เรานะคือเวลามอนเราฆ่ามอนตายเนี่ยเราจะได้กระสุนกับระเบิดเยอะขึ้นนะครับผม3เท่าเลย3เท่าตัวจากที่ไม่ใส่อันนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากนะครับผมสำหรับชุดนี้เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้ว่าคือเสื้อเราเนี่ยเราใส่ Ammo Capacity ไม่ได้แล้วเราต้องเป็น QXP เพราะมันมี QXP ให้เราเปลี่ยนนะครับก็เท่ากับว่ากระสุนเราจะหายไปอย่างน้อยก็40-50%ละนะครับผมอันนี้เลยเป็นจุดช่วยขึ้นมาอีกอันนึงที่สำคัญนะครับผมแล้วก็ระเบิดด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยไปคุยกันในเรื่องเกมเพลย์ว่าทำไมระเบิดถึงสำคัญนะครับผมเมเจอร์แอทริบิวต์อันนี้แน่นอนก็ต้องเป็นอาร์เมอร์ครับผมยังไงก็ต้องจะกี่ปีกี่ชาติยังไงก็ต้องอาร์เมอร์อยู่ดีนะครับส่วนเนี่ยอ่ะมาต่อเนี่ยที่สำคัญเลยในหัวเข่าเนี่ยคือคอนดิชันมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะชุดนี้มันจะค่อนข้างละเอียดเรียกว่ายิบเลยนะครับผมอย่างเช่นเนี้ยหัวเข่าไอคอมเพชนะครับเมเจอร์อาร์เมอร์ไมเนอร์แอทริบิวต์2อันที่สำคัญเลย increase QXP ต้องอยู่1ในนั้นนะครับผมและอีก1อันที่ต้องมีใน Minor Attribute เลยก็คือ Enemy Armor Damage ยังไง2อันนี้ต้องมีนะครับผมต้องมีบอกเลยต้องมีนะครับผมก็เลยทำให้ชุดนี้อาจจะแบบมันดูแบบจุกจิกจุกจิกไปหน่อยนะฮะยังไงก็จบไปแล้วกับหัวเข่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่า
แน่นอนครับชิ้นสุดท้ายขาดไปไม่ได้เลยก็คือซองปืนนะครับผมซองปืนที่เราใช้อยู่นี่ก็คือเป็นซองปืนที่มีทาเลนต์เรียกว่า Sturdy Sturdy มันทำไงมันให้มันบอกไว้ว่า increase armor by 15% when staying more than 4 seconds in the same cover นะครับผมพูดง่ายคือถ้าเรานั่งใน cover เป็นระยะเวลา4วิเราจะได้ armor เพิ่มขึ้นมา 15% ไม่ใช่ armor mitigation 15% นะ armor point เพิ่มขึ้น 15% นะครับผมอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เลือกมาคัดมาแล้วว่าโอเคนะอันนี้มันน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับซองปืนนะซองปืนออปชั่นจริงๆมันก็มีไม่เยอะนะในพูดถึงซองปืนทองนะครับผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาคิดว่าดีที่สุดแหละนะแล้วก็มีส่วนของเมเจอร์แอทริบูทแน่นอนต้องเป็นอาร์เมอร์นะครับผมซึ่งจริงๆสแตทซองปืนนี่ก็อย่างที่รู้กันนะควรจะเป็น 1,200 หมดเลยอันนี้ย้ำกันไปอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเลคชั่นอยู่ที่ 1,100 นะครับผมsummary รวมแล้วกันนะครับของทั้ง6ชิ้นที่เราใส่นะครับผมสแตทรวมแล้วเราไฟอาร์มที่ 5,100 สแตมิน่าอยู่ที่ 6,600 นะครับผมอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2,700 ซึ่งน้อยเกินไปนะบอกเลยว่าน้อยย้ำว่าน้อยเกินไปนะครับผมอาร์เมอร์เมดิเกชันอยู่ที่ 54% นะครับผมเวอร์เทีย5 13,000 นะครับผมถ้าได้อาร์เมอร์ตามนี้นะครับสาเหตุที่ผมดันสเตมินาขึ้นไปเยอะถึง 6,000 ถึงได้ทับเน็ต 4,000 เพราะอะไรเพราะตัวนี้เลยครับผมเพราะว่า rehabilitated นะครับผมโอ้ไทยคำอังกฤษคำละมึนเหมือนกันนะครับมันบอกมันเราได้ฮิล 2% ทุกวีเวลาอยู่ใน status effect นะครับเมื่อเราอยู่ใน underground เนี่ยเรารู้อยู่แล้ว underground แม่ง status effect เยอะมากนะครับผมบางทีเราเจอมอนแม่งยิงกันใน launcher นะครับยิงระเบิดใส่เราก็ติด beatingนะครับผมปกติแล้วเราก็ต้องรีบจิ้มเม็ดคิดดูนี่นั่นนะครับอันนี้เรามันการที่เรายัดทับเนสหรือเฮลไปเยอะขนาดนี้มันจะช่วยในเรื่องของเวลาสกิลของทาเลนต์ของตัวหน้ากากเวลามันพร็อกขึ้นมานะโดนบลีดดิ้งเนี่ยเราก็ได้ฮิว 2% จากเลือดเราเหลือเท่าไหร่เนี่ย 2% จากเกือบ 200,000 เนี่ยก็เยอะนะฮะแล้วทำให้สามารถฮิวบางทีฮิวเคาน์เตอร์ตัวสเตตัสเอฟเฟคที่ติดเราได้เลยนะครับผมซึ่งสามารถโดดหลบไปก่อนที่จะใช้เมดคิดถ้ามันไม่ถึงโอกาสที่แบบสุ่มเสี่ยงขนาดนั้นนะครับผมและโดยเฉพาะเวลาไปเจอห้องหมอกแต่คือสบายเลยฮะเลือด 2% เด้งทุกวีนะฮะยิงมอนเข้าไปครับยิงมอนเราโดนยิงก็อยู่ในคัฟเวอร์แป๊บเดียวนะครับเลือดก็เด้งขึ้นมาแล้วก็บวกกับในเรื่องของว่าถ้าอยู่ในคัฟเวอร์เดิมนะฮะก็ได้อาร์เมอร์เพิ่มอีก 15% นะครับจาก 13,000 แล้วก็อัพขึ้นมาอีกนะครับผมก็จบไปสำหรับตัวชุดชิ้นต่อมาที่เราจะมาพูดถึงปืนลองเราก่อนเลยดีกว่านะครับผมปืนลองเราเลยคือปืนอะไรคือเราเลือกมาเป็น Navy MP5N นะครับผมหรือว่า MP5 ที่เรารู้จักกันดีนะครับแน่นอนทำไมถึงเลือกปืนนี้ปืนนี้มันมีเรท of fire ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว800นะครับเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสไปเรื่องของม็อดที่ใส่เพิ่มเรท of fireนะครับเพราะ800สำหรับซับแมชชีนกันมันก็เยอะแล้วใน PVE เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไป 1,200-1,500 มันไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เบสดาเมจมันไม่ได้แย่มันดูโอเคนะครับผมเบสแมกกาซีนก็อยู่ที่30นะสแตนดาร์ดซับแมชชีนกันอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ได้โดนเนิฟลงไปเหมือนเวกเตอร์บางตัวลดลงเหลือ20นัดนะฮะบางตัวขึ้นมา25นัดนะครับซึ่งจริงๆเวกเตอร์มันเป็นดับเบิลสแต็กแมกกาซีนเนาะอ่ะเราก็อย่าไปว่าก็เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูกันที่ทาเลนที่สำคัญเลยคือตัว destructive ยังไงเราก็ต้องมี destructive นะครับผมจริงๆแล้วใน submachine gun เนี่ยเพราะว่า base passive talent ของมันคือ critical hit damage เนี่ยตัวทาเลนอีก2อันที่อยากให้เลือกเนี่ยคือควรที่จะเป็นพวก vicious หรือ fierce หรือ deadly อะไรอย่างนี้นะครับจะเหมาะกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเองแล้วเนี่ยคือมองว่าด้วยความที่ว่าเรทออฟไฟร์ประมาณนี้800เนี่ยนะครับผมแล้วก็แมกกาซีนไซส์38 678 38นั้นเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับผมสำหรับการยิงมอนผมก็เลยเลือกที่เป็น sustain กับ accurate tank นะครับผม accurate ตัวนี้เนี่ยพอใส่กับ submachine gun ตัวเนี้ยนะครับ MP5 มันทำให้เรายิงระยะได้ค่อนข้างไกลอยู่นะฮะและยังค่อนข้างแม่นอยู่นะครับซึ่งมันก็ช่วยได้เวลาในยามคับขันจริงๆเราสามารถสับเปลี่ยนออกมาได้นะครับผมในเรื่องของม็อดเลยที่ใส่นะครับผมจริงๆผมอยากให้ใส่เป็นม็อดที่มี critical hit chance ทั้งหมดยังไง critical hit chance ต้องเป็นตัวนำนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ย critical hit chance เนี่ยหายากมากนะครับแล้วถ้าเราจะเลือกใช้ sub machine gun แล้วยังไงเราต้องใช้ critical hit chance เพราะว่า base passive ป
โบนัสที่มันให้มากับปืนซับมิชชินกันคือ critical hit damage นะครับผมเราต้องบีบใช้ให้มันได้มากที่สุดนะครับ critical hit damage จะติดต่อเมื่อ critical hit chance เราเยอะนะครับผมก็อยากบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเราไปเรื่องที่สโคปครับสโคปเราใส่เป็นสโคปเล็กนะฮะเพราะมันใส่ได้แต่เล็กเนาะอันนี้ไม่ใช่เวกเตอร์กับพวกตระกูล ST นะฮะก็มี headshot damage 6% อุ้ย damage headshot damage 6% นะครับแน่นอนเรามี critical hit chance 3% ซึ่งจริงๆถามว่าน้อยไหมน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับผมถ้าเราเลือกที่จะใช้ซัมมิชชิ่งกันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันสุดท้ายเป็น optimal range optimal range ดีไหมสำหรับซัมมิชชิ่งกันก็โอเคแหละนะครับถามว่าจำเป็นต้องใส่ขนาดไหนไม่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วซัมมิชชิ่งกันเราใช้ในระยะใกล้นะครับผมมีบาง encounter บางหลายที่ผมจะลองใช้ในระยะไกลก็ออกมาก็ดูดีนะครับผมไปที่ตัว muscle flash ก่อนนะครับ muscle flash ผมเลือกเป็น stability 12% headshot damage นะครับแล้วก็ critical hit chance อีกแล้วนะครับผมอะไรมี critical hit chance อัดเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดนะในสาเหตุที่เลือก stability ถึงแม้ว่า MP5 มันจะนิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมต้องการความนิ่งให้มันมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าในแผ่นเนี้ยเวลาศัตรูยิงเรามอนยิงเราคนยิงเรานะครับมันจะทำให้ปืนดิเพราะนั้นเรายิ่งมีเบส stability เยอะเท่าไหร่ยิ่งดินะครับใส่เอาไว้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดแน่นอนซัมมิชชิ่งกันคือ critical hit chance มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับผม headshot damage เป็นรองด้วยซ้ำผมพูดอย่างนี้กล้าพูดเลยนะครับผมในส่วนของกิฟต์ก็เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าผมหาตัวที่มันเป็น critical hit chance ไม่เจอนะไม่รู้มันไปไหนในส่วนของ minorattribute ใน mod นะครับก็เลยต้องใส่เป็นตัวนี้แทนก็มี stability นะครับเพิ่มความนิ่งขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ accuracy อีก 2% นิดๆหน่อยๆไม่ว่ากันนะครับเราได้ talent บวกมาแล้วนะครับผม accuracy เพิ่มมาแล้วนะครับสุดท้ายก็เป็น critical hit damage ก็ยังโอเคอ่ะ critical hit damage นะครับแต่อยากได้เป็น critical hit chance มากกว่านะครับผมในส่วนของ magazine ปืนแน่นอนนะครับ rate of fire สูงแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ magazine ปืนที่บวก rate of fire ไม่จำเป็นนะบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะครับถามว่าใส่ได้ไหมได้ใส่ไปเถอะนะอยากใส่อยากให้รัวกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่อย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือต้องเป็นแมกกาซีนไซส์นะครับแมกกาซีนไซส์ใส่ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่หาได้นะครับผมอันนี้ผมใส่อยู่ 113% น่าจะเป็นไอเทมเลกาซีนะเลกาซีคือมาจากแพทก่อนๆนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันพอดีมันปนมั่วกันหมดแล้วนะครับแมกกาซีนไซส์แน่นอนเป็น XM Max นะครับแมกกาซีนไซส์มาอันดับ1นะฮะอันดับ2ก็คือเป็น Critical Hit Chance นะครับอันนี้ 2.5% ยังน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่เลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วอันที่3มีcritical hit damage นะครับก็แน่นอนนะซัมมิชชิ่งกันเราต้องเน้น critical hit chance critical hit damage อยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับปืนลองและแล้วมาถึงปืนหลักที่เราจะใช้กับชุดนี้ครับผมแน่นอนก็ไม่ได้ไปไหนไกลกว่า assault rifle นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปถึงตัว tactical ACR ที่เราใช้เนี่ยassault rifle จะใช้กระบอกไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราแต่อย่างหนึ่งที่อยากบอกเลยคือควรที่จะเป็น assault rifle ที่เราสามารถยิง headshot ได้บ่อยที่สุดนะครับเพราะนั่นคือหัวใจของชุดนี้เลยนะครับผมการยิง headshot แล้วก็การได้ increase kill xp นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่าทำไมมันถึงสำคัญนะครับแต่แน่นอนปืนที่ผมใช้แล้วยังไงก็ยิง headshot ได้เยอะกว่าตัวอื่นซึ่งได้เทสกับพวก farmart ก็ลองแล้ว lightweight m4 ก็ลองแล้ว lvoac ก็ลองแล้ว scar ก็ลองแล้วอะไรกับ p อะไร1ก็ลองแล้วนะครับสุดท้ายแล้วปืนที่ผมสามารถ proc headshot หรือว่า large shot เป็น headshot ได้มากที่สุดเนี่ยสำหรับตัวผมเองเลย based on statistic ที่ผมนั่งเล่นชุดนี้มาเป็นอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็คือตัว ACR นะครับตระกูล ACR rate of fire มันจะต่ำไปหน่อยใช่ base damage มันโอเคนะครับผมแล้วก็ magazine size กำลังสมเหตุสมผลนะครับยังไงเราก็ไปดูที่ตัว passive ก่อนอันนี้โชคดีเดชบุญนะฮะ assault rifle ผมได้ passive enemy armor damage มา 23%แล้วเบรดแล้วไฟของมันเองเนี่ยอยู่ที่7อุ้ยดีจังเลยเมาส์นะครับอยู่ที่760นะครับอันนี้ทราบดีอยู่แล้วเนาะนะครับเรามาดูที่ทาเลนต์แน่นอนทาเลนต์ที่ต้องมีคือ destructive นะฮะแพท 1.5 ไม่มีทาเลนต์ destructive จบนิ่งเดี้ยงนะไม่ว่าจะ PVE เรา PVE หรือ PVP เรารู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมี destructive นะครับอีกอย่างนึงที่จะเน้นในเรื่องของ assault rifle ซึ่งมันเป็นปืนหลักแล้วเนี่ยอยากให้มี brutal นะครับผมเพราะอย่าลืมว่า brutal ยังไงมันยังดาเมจมันเป็น multiplicative อยู่นะคือเป็นลักษณะของคูณแล้วค่อยบวกกลับเข้าไปนะครับและยิ่งเราต้องการ last shot ให้เป็น headshot เนี่ย
ถ้าเรายิงกดไปเลยAssault Rifleยิงกดกดไปแล้วหนึ่งนัดแม่งโดนเฮดช็อตพอดีเลือดน้อยเหลือน้อยนะก็เอาให้นัดนั้นแหละเป็นนัดที่ทำให้มอนล่วงเพื่อที่เราได้เฮดช็อตดาเมจเข้าใจนะฮะเพราะว่าถ้าขาดตัวบรูทัลดาเมจเฮดช็อตดาเมจตรงนี้ไปเนี่ยช็อตที่เรายิงไปอาจจะเกือบทำให้มอนตายนะฮะแล้วมอนไม่ตายแต่ว่าช็อตที่ฆ่ามอนไม่ได้เป็นเฮดช็อตอย่างเงี้ยคือนัดต่อไปมันเผือกไปโดนคอโดนไหล่มอนแล้วมอนตายเราก็อดได้เฮดช็อตตรงนั้นไปนะครับผมอันนี้สำคัญสำหรับ destructive กับ brutal ส่วน accurate อันสุดท้ายจะใส่เป็นอะไรก็ใส่นะฮะแต่เนื่องจากว่าผมเลือกปืนที่ไม่ค่อยแม่นขนาดนั้นปืนจริงๆเอาจริงๆเลย ACR มันไม่ได้ accuracy สูงขนาดนั้นนะครับผมแต่เลือกมาเพราะผมสามารถ statistic แล้วเนี่ยผมสามารถยิงเฮดช็อตได้เยอะกว่านะครับผมก็เลยเพื่อการันตีแล้วกันเรียกว่าเพื่อการันตีให้เราได้เฮดช็อตหรือให้กลุ่มกระสุนมันเกาะกันมากขึ้นเนี่ยผมเลยเลือกทางนั้นสุดท้ายเป็น accurate ซึ่งจริงๆใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมอ่ะเราไปดูกันที่ตัวม็อดปืนซึ่งจริงๆคือม็อดมันหมดแล้วนะครับผมก็เลยจำใจว่าต้องหาม็อดที่เป็นของเหลือมาใส่นะครับ headshot damage เลยอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างขนาดนั้นนะครับแน่นอนที่สโคปเราต้องใส่ VX-1 สโคป X12 คูณ12นะครับผมแผ่น 1.5 ไม่ใส่อันนี้ก็พลาดแล้วครับนะฮะพลาดอย่างแรงนะครับผมสำหรับใน Assault Rifle นะครับตัวที่ผมใส่อยู่นี่ได้ Headshot Damage 18% นะครับผมเพิ่ม Optimal Range โอเคอ่ะก็โอเคนะครับมันยัด Accuracy เพิ่มด้วยโอเคสวยเลยนะครับผมในส่วนของ Assault Rifle จะแจ้งไว้นิดนึงว่ามันแตกต่างจาก Submachine Gun ตรงที่ว่า Submachine Gun มันมี Base Passive Critical Hit Damage มาให้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราใส่ควรที่จะโฟกัสที่Critical Hit Damage, Critical Hit Chance ใช่ไหมฮะแต่ในส่วนของ Assault Rifle เนี่ย Passive ของมันเนี่ยที่ให้มาคือ Base เป็น Enemy Armor Damage Base มาเลยมันไม่ได้โบนัสเกี่ยวเรื่อง Key Hit Key Hit Chance แล้วก็ Key Hit Damage นะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่คอนเซิร์นเท่าไหร่กับการใส่Critical Hit Chance, Critical Hit Damage Mod ไว้ในปืนนะครับถามว่าใส่ได้ดีไหม ACR ใส่ได้ใส่ดีสนุกด้วยนะครับยิงเร็วด้วยแต่ที่เราต้องการอย่าลืมว่าจุดโฟกัสของเราที่ต้องการคืออะไรเราต้องการยิงเฮดช็อตให้ได้เยอะคิวเฮดช็อตให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอันนี้จุดสำคัญนะแน่นอนก็ต้องมีเฮดช็อตดาเมจกับแอคูเรซีเป็นตัวหลักนะฮะออปติมอลเรนจ์หรือคิดเคอร์เฮดชันก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สโคปที่มันให้มานะครับเราไปที่มัสเซิลแฟลชมัสเซิลแฟลชแน่นอนก็ต้องเป็นโอเมก้าไรเฟิลซัพเพรสเซอร์นะฮะเหมือนกับ developer ของเกมนี้แม่งได้รับสปอนเซอร์มาจากบริษัทที่ทำ Omega Silencer เลยนะเห็นแล้วแบบโอ้นะโอเคก็ Omega Rifle Suppressor อันนี้ก็แน่นอนต้องมี Headshot Damage เป็น Base นะครับผม 18% เหมือนกันนะครับผมและอีกอันหนึ่งที่มีก็คือต้อง Accuracy นะครับเนื่องจาก Talent Stability ที่มันเพิ่ม Stability ในตัวปืน ACR หรือในปืน Assault Rifle มันไม่สามารถ Roll ได้แล้วนะครับมี Stability ไว้อีกนิดนึงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเราไปที่ตัวจริงๆมันคือกิฟหน้าแต่อันนี้เราใส่เป็นเลเซอร์ไซด์นะครับซึ่งมันเป็นของตระกูลซับแมชชีนกันซะมากกว่าแต่เราก็เอามาใส่เพราะ accuracy อีกแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าผมยัด accuracy ไปเยอะมากเลยนะมันถึงบาร์ accuracy มันถึงได้ลากมายาวมาถึงขนาดนี้นะครับผม base accuracy อันนี้อยู่ที่ 15.5% นะครับผม accuracy เคยเห็น16จำไม่ผิดนะแต่หายากมาก 15.5 ก็ดีแล้วนะครับอันแรกเลย primary ต้องเป็น accuracy แน่นอนนะครับ optimal range โอเคดี critical hit damage โอเคก็ใส่มานะครับแต่ที่สำคัญเลยคือ accuracy นะครับสำหรับผมนะคือจะเอาให้แม่งแน่นๆเน้นโดนๆเลยนะฮะให้เกาะกระสุนเกาะกลุ่มกันได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใน magazine ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอลังการการสร้างขนาดนั้นนะครับผม magazine ก็เหมือนเดิม magazine size 110.5%นะครับ reload speed ถามว่ามีดีไหมดีก็ช่วยได้หน่อยนึงนะแต่ 5% มันก็ติดเดียวเองนะครับผมอย่างนึงคือ rate of fire นะครับเพราะว่า ACR base rate of fire มันอยู่ที่750นะครับผมการที่เราใส่ accuracy เข้าไปเยอะอย่างเงี้ยเราเพิ่ม rate of fire เข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันถึง800นิดๆนะครับกำลังดีนะครับแน่นอนนะฮะก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ส่วนสกินก็สกินนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับชุดเรามาดูกันสแตทกันนิดนึงแล้วกันว่า enemy armor damage หรืออยู่เท่าไหร่นะครับถือ assault rifle นะฮะ enemy armor damage อยู่ที่ 48% นี่คือยัดมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว
นะครับผมส่วน damage release ถามว่า 16% มันน้อยไหมก็น้อยอ่ะแต่ก็ถ้าเราไม่ใส่ damage release เราใส่เป็น heal on kill ก็ได้ถ้าเราฆ่ามอนได้ค่อนข้างเร็วนะอย่างที่บอกไว้นะครับมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ damage release 16% นะครับผมแต่มีไว้ก็ช่วยได้เยอะ 16% ถือว่าเยอะนะฮะเท่ากับถุงมือ Skull MC เราเลยนะก็บวกกันเข้าไปนะ32% นะถ้าคิดบวกกันแบบเบเบ้บ้านๆนะฮะก็เอา16ไปบวกกับ16นะครับผมก็มีอยู่ประมาณเท่านั้น Health on Kill 4% น้อยไปผมบอกเลยว่า Health on Kill น้อยมากนะครับผมมันเวลาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ยน้อยจริงๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทำให้ซัมมิชชิงกันเลยต้องมีทาเลนต์ในเรื่องของทัสเตนนะมี Health on Kill เข้ามาช่วยนะฮะในสำหรับเวลาสู้กับมอนระยะใกล้เพื่อให้เราได้เลือดกลับมานะครับผมซึ่งแน่นอนมันซินเนอร์จายส์กับชุดในเรื่องของการที่เราอัดสเตมินาไปถึง 6,600 นะฮะทัฟเนส 4,000 นะเพราะ Health on Kill เราจะได้กลับมาเยอะหน่อยนะฮะถึงเปอร์เซ็นต์เราน้อยแต่ total max HP เราเยอะเราได้กลับมามันก็ยังพอเยอะอยู่นะครับผมสับไปสับมาแหละเลือดเราน้อย Heal on Q เราแบบ 30% ก็ได้1ขีดนะคิดกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับ Enemy Damage พูดไปแล้วนะครับผมโอเคก็ในเรื่อง Max Health Run อยู่ที่ 199,260 นะ Armor อยู่ที่ 30,000 กัน1นะครับ Armor Mitigation 54.38% นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็จบกันเรียบร้อยสำหรับชุดScroll MC Farm Underground ชุดนี้นะครับผมโอเคในส่วนของสกิลที่เลือกใช้นะครับแน่นอนเมื่อเราเล่นโซโล่นะครับเอาติเราหรือว่า Signature Skill เราต้องเป็น Recovery Link อยู่แล้วอันนี้ยังไงเราต้องใช้อยู่แล้วนะฮะรู้กันดีอยู่นะส่วน Heal First Aid ที่เราเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็น Booster Shot นะครับผมยังไงก็ Booster Shot นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยตัว Damage Boost ของเราเนี่ยที่เราได้จากชุดมันน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับชุดสไตรเกอร์มันน้อยไปเยอะเลยนะครับผมยังไงแล้วก็ตัวของเรื่อง defensive capability ที่ได้เพิ่มมาเป็น damage resistance นะครับผมยังไงก็ต้อง booster shot นะฮะจำเป็นนะครับอีกสกิลหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเป็นเรื่องของ pulse tactical scanner นะครับผมเพราะว่าใน underground เนี่ยบางทีเราเจอในลักษณะห้องหมอกซึ่งเรามองไม่เห็นนะเราสามารถแก้ได้กันเราโพสไปทีเราก็เห็นแล้วศัตรูอยู่ไหนนะครับผมโอเคก็ในสกิลก็มีอยู่เท่านี้นะครับง่ายๆใครอยากใช้เป็นสมาร์ทคัฟเวอร์ก็ได้ฮะทำให้ปืนนิ่งขึ้นนะสมาร์ทคัฟเวอร์ก็เป็นรีชาร์เจอร์เพื่อทำให้เราฮิลได้ตลอดเวลาถ้าเรามีคัฟเวอร์ดีๆที่เรานั่งนะครับแต่ก็บางทีถ้าเกิดคัฟเวอร์เราที่นั่งแล้วถ้าเกิดมอนรัชเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องหนีออกมานะสกิลสมาร์ทคัฟเวอร์เราก็ติดตัวเราแป๊บเดียวนะมันก็หายไปแล้วอาจจะไม่เหมาะสมอะไรขนาดนั้นนะครับเลยแนะนำว่าเบสิกเลยเป็น pulse กับbooster shot first aid นะครับผมในส่วนของ talent เอาแบบรัวๆนะฮะก็เบสเหมือนเดิมนะครับผมส่วนที่เปลี่ยนก็คือมีเรื่องของจาก on the move นะฮะผมจากที่เราต้องเดินยิงนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็น precision นะครับผมมันจะซ้ำกับ pulse ไหมใช่เข้าใจแต่คือบางที pulse เรา on cooldown มันนานกว่านะครับแล้วเวลาเรายิงคลำหามอนเนี่ยถ้าเรายิงโดนหัวปุ๊บมัน precision มันจะ pulse ศัตรูตัวไหนให้ทันทีเพราะฉะนั้นมันเป็น indication ที่ดีว่าเฮ้ยยิงโดนหัวหรือเปล่าวะนะครับผมข้อ1ข้อ2คือถ้า pulse รีไม่ทันเนี่ยมันก็เหมือนกับ pulse ให้เราเลยนะครับผมก็เลยเป็น talent ที่แนะนำprecision จะดีกว่า on the move เพราะเราไม่ค่อยได้ขยับนะครับถ้า build ตามชุดนี้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นถามว่าเปลี่ยนเป็น steady hand ได้ไหมได้ก็ลด recoil ลง 25% ก็ดีนะฮะแต่เป็นเวลาแค่10วินะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยตัวที่มันอินดิเคทให้เราว่าเราเฮดช็อตได้หรือเปล่าทั้งมีพอลส์แล้วก็ไม่มีพอลส์เวลาพอลส์คูลดาวน์นะก็คือตัว precision ตัวนี้นะครับผมอีกอันนึงที่ผมใส่ไว้ก็ใส่ไว้ขำๆว่าเดี๋ยวก็สูญหมดเร็วนะครับผมเพราะยิงกันเยอะเหลือเกินนะครับผมก็คือแน่นอน one is none นะครับเฮดช็อตฮอสตาลมีเปอร์เซ็นต์ได้กระสุนไม่ใช้กระสุนนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไม่ใช้กระสุนบูเลนนั้นก็คือ 50% นะครับมันไม่ได้เพิ่มกระสุนให้เรานะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่ากระสุนที่เรายิงไปจะไม่จำเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่มีเขียนคือมีเขียนว่า headshot a hostile to have a 50% chance of not consuming the bullet นะครับมันไม่ได้บอกว่า headshot a hostile have a 50% chance to refill one bullet
อะไรอย่างนี้นะครับผมแปลตรงตัวนะอันนี้แปลตรงตัวจากที่มันเขียนเลยนะนะครับผมโอเคก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ในเรื่องของสกิลและทาเลนต์แบบสั้นๆนะครับผมแน่นอนในเรื่องของเกมเพลย์นะครับจากชุดเลย based on talent ในชุดที่เรามีนะครับข้อ1เราต้องนั่งนิ่งๆข้อ2เราต้องยิงให้แม่นนะครับจะทำได้ยังไงมอนแผนนี้แม่งวิ่งกันมั่วซั่วไปหมดทำได้ครับทำได้โดยการที่เรานั่งหาที่นั่งดีๆนะฮะมุมเยอะๆจะเน้นว่าให้หาบังเกอร์หรือว่าที่หลบนะฮะที่เป็นสำหรับ2คนหรือมากกว่านั้นนะครับผม2คนขึ้นไปเพราะว่าแค่ที่หลบมันเป็นซิงเกิลบล็อกอย่างเงี้ยเราจะขยับยึกยึกยื้อไม่ค่อยได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะฮะก็อยากให้นี่เป็น2บล็อกไปสำหรับเป็นที่นั่งที่ออปติมอลที่สุดในอันเดอร์กราวด์นะครับอย่างที่2ที่ต้องทำคือเราเฟี้ยงระเบิดครับเปิดโดยการเฟี้ยงระเบิดแล้วเราก็ยิงนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าให้เร็วที่สุดผ่านอันเดอร์กราวด์ให้เร็วที่สุดเราต้องการคิว XP ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมก็เลยต้องทำเป็นการนั่งให้ดีๆนะฮะแล้วก็เฟี้ยงระเบิดเรียกมอนซึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าระเบิดเราจะหมดฮะเพราะว่าเรามีหัวเข่าที่มี talent accomplish นะครับ accurate a triple นั่นคือกระสุนแล้วก็ระเบิดนะที่ดรอปจากมอนทั่วไปเนี่ยการันตียังไงก็ดรอปมากขึ้น3เท่านะฆ่ามอนเกือบทุกตัวดรอประเบิดเกือบทุกตัวเฟี้ยงเข้าไปฮะยังไงก็ได้นะครับผมในส่วนของเกมเพลย์ตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงว่าที่ตรงเนี้ยทำไมมันถึงไม่ดีนะครับเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็น single block นะครับและอีกอันหนึ่งคือ visibility ในการเราเล็งมอนเนี่ยค่อนข้างน้อยมันมีจุด weak point ที่ว่าถ้ามอนมาฝั่งขวาคือเราซวยเลยนะครับซึ่งทำให้เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับเซตนี้นะเลือกที่นั่งให้ดีๆหาที่นั่งที่เราการันตีว่าเราจะนั่งเกิน4วินะเพราะว่าถ้านั่งเกิน4วิเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นมาอีก 15% นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในแมปนี้ผมจะวิ่งออกซ้ายเข้าไปข้างในจะดีกว่านะครับผมตรงนี้นี่เป็นที่ที่ไม่ดีมากสำหรับเซกชันนี้ในอันเดอร์กราวด์นะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมเทสในอันเดอร์กราวด์1เฟส1ไดเรคทีฟก็คือฟอกวอร์นั่นแหละนะครับผมผ่านเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8-9 นาทีนะครับผมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องเฮดช็อตให้ได้คือนับยินเน้นเลยนะต้องเฮดช็อตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ในแต่ละเซสชันในแต่ละห้องที่เราวิ่งนะครับอีกอย่างนึงที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็คือในเรื่องของว่าเฮลไม่ใช่เฮลวันคิวคิว XP เนี่ยมันได้ยังไงนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าคิว XP มันได้จากแบบเราลงกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราเพื่อนฆ่าเราก็ได้คิว XP โบนัสด้วยนะครับสรุปคือไม่ได้นะครับคิว XP คือเราคิวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเป็นเซตที่ recommend ให้ว่าเล่นโซโล่ดีกว่านะครับเพราะเราสามารถ control มอนได้ทุกตัวเลยว่าเราสามารถยิง headshot ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้ maximum XP จากการฆ่ามอนนะครับผมเท่าที่ดูในชุดเนี่ยถ้าใส่ชุดทอง6ชิ้นเลยนะครับโฟกัสที่ Q XP เท่าที่ได้บอกไว้นะฮะคือมันสุดแล้วแหละมันสุดได้แค่นั้นนะครับผมแต่ถ้าสแตทแม็กทุกอันได้ประมาณ 90% นะครับนั่นคือแม็กซิมัมแล้วมันไม่ได้ QXP เกิน 100% นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ถามว่ามันบูสต์ให้แบบให้ซิลแคชหรือฟิลโปรเฟชชั่นซีแคชดรอปเยอะขึ้นไหมดรอปเยอะมากครับในเรื่องของอัตราเฉลี่ยการคำนวณ นะครับผมตัวเลขที่ผมใช้คำนวณจากการที่ได้เทสมาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเทสเฉลี่ยมอนอยู่ที่ห้องละ10ตัวเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าอันเดอร์กราวด์อย่างน้อยมินิมัมมันจะมีมอนอยู่3ห้องขั้นต่ำ3ห้องนะครับผมเราเฉลี่ยไปว่าห้องหนึ่งมีมอน10ตัวนะฮะตีต่างไปนะเวลาเราฆ่ามอน1ตัวเราได้ XP อยู่แล้วนะฮะ3ประมาณ 3,800 นิดๆนะฮะเราปัดเศษลงแล้วกันนะครับในการคำนวณรอบนี้อยู่ที่ 3,800 นะครับห้องละ10ตัวได้ XP 38,000 นะครับผมคิดง่ายๆนะครับ headshot อยู่ที่ถ้าเราเห็นสามารถ headshot ได้10ตัวเลยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันอยู่ค่าเฉลี่ยที่เห็นขึ้นป๊อปอัพในสกรีนนี่อยู่ที่ประมาณ 18,000 ได้ headshot 5ตัวนะครับเราก็คูณ2ไปเลยนะครับได้ประมาณ3 10 100 100 36,000 นะครับก็รวมๆแล้ว1ห้องแล้วได้ XP ทั้งหมด 74,000 โดยเฉลี่ยนะถ้ามีมอน10ตัวนะครับในค่าเฉลี่ยนี้ในการคำนวณ นะครับผมขั้นต่ำมันมีอยู่3ห้องนะครับผม3ห้องเดี๋ยวดูชีท Excel การคำนวณอีกทีว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผมซึ่งออกมาใน 74,000 ต่อห้องนะครับ 74,000 คูณ3ได้ 220,000
นะครับผมก็เท่ากับว่าลง Underground 2รอบก็ได้ซีลแคชแล้ว1อันนะครับการันตีง่ายๆอย่างรวดเร็วนะครับซีลแคชมันมีประโยชน์นะมันเราสามารถเอามาเปิดแล้วมีโอกาสที่จะได้พวกของที่มีชื่อเนมเวปอนเนมอาร์เมอร์พวกนี้สกอร์เอ็มซีเอ้ยบาเรตเอ้ยอะไรพวกนี้สุดแล้วแต่มันเปิดซีลแคชได้หมดเลยนะครับรวมถึงปืนที่มีชื่อทอมสงทอมสันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยได้นำมาฟีเจอริงกันให้ดูในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ไปลองบิวกันดูลองใช้กันดูนะครับผมมันอาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างเรื่องของดาเมจขนาดนั้นก็ย้ำกันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถามว่ามันการันตีซีลแคชให้เราได้2อันนี่คือเป็นการโฟกัสในการเก็บซีลแคชอย่างเดียวเลยนะในมันการันตีให้เรา2 underground fate ได้ซีลแคช1อันเลยการันตีจบง่ายๆนะครับผมซึ่งเท่ากับว่าทุกๆ2ครั้งที่เราลง underground เรามีโอกาสที่จะเปิดกล่องได้ของที่เป็น name weapon หรือว่า armor เป็นของที่มีชื่อนะสีทองเข้มนะครับผมทุกๆ2ครั้งในการลงอันเดอร์กราวด์เอ้ยทุกๆครั้งในการลงอันเดอร์กราวด์2เฟสนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับบิวตัวสกอร์ MC เก็บซีลแคชในอันเดอร์กราวด์นะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วิดีโออาจจะซ้ำนิดนึงนะเพราะเราวิ่งแค่อัดเรคคอร์ดิ้ง8นาทีแล้วคลิปอื่นมันเสียหมดเลยไม่รู้เป็นไรนะครับช่วงนี้คอมมันงองแงไงไม่รู้เปิดปีใหม่มาแล้วก็นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ทาเคชิมีคำตอบไปแล้วสวัสดี